รุ่นเข้าขายไทย X เผิง Mona M03 สีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก X เผิงราคาเริ่มต้นเพียง 570,000 บาทวิ่งไกล620กิโลเมตรหลังจากที่ในประเทศไทยมีการเปิดราคาจำหน่ายของ X เผิง G6 SUV ไฟฟ้าขนาดกลางกับราคาเริ่มต้นที่ 1,439,000 บาทในรุ่น Standard Range Review Drive วิ่งไกล505กิโลเมตรและรุ่น Long Range Review Drive ราคา 1,599,000 บาทวิ่งได้ไกล625กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่800โวลต์และความเร็วในการชาร์จที่รองรับได้สูงถึง280กิโลวัตต์ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากหลังการเปิดตัวอย่างไรก็ตามด้วยราคาประมาณ 1.5 ล้านบาทก็ยังถูกมองว่าเป็นรถที่มีราคาสูงเกินไปสำหรับลูกค้าบางกลุ่มอยู่แต่เมื่อวันที่27สิงหาคม2024ที่ผ่านมาในประเทศจีน X เผิงได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เน้นการทำราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเพียง 570,000 บาทเท่านั้นในรุ่น X เผิง Mona M03 โดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสำหรับ Mona นั้นเป็นซีรีส์ใหม่ของ X เผิงซึ่งคำว่า Mona นั้นย่อมาจาก Made of New AI ซึ่งจะเป็นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นการขับขี่แบบอัจฉริยะสำหรับ Mona M03 นั้นหากเรามองแวบแรกตัวรถมีความเป็นซีดานค่อนข้างสูงแต่มาพร้อมกับท้ายที่สามารถเปิดได้เหมือนกับรถแฮชแบ็กโดยรวมแล้วเป็นการออกแบบที่ทันสมัยเช่นเดียวกันกับรุ่นอื่นๆภายในค่ายแต่เน้นการทำราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นปัจจุบัน Mona M03 นั้นกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดในค่ายของ X เผิงและด้วยเรนจ์ราคาดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะมุ่งเป้าเพื่อเป็นคู่แข่งของ Tesla Model 3หลังจากที่เปิดตัว X เผิง G6 สำหรับแข่งขันกับ Tesla Model Y ไปแล้วและหลังการเปิดราคาออกมานั้นก็ได้รับเสียงฮือฮาในประเทศจีนอย่างมากเนื่องจากราคาของ Mona M03 นั้นมีราคาเพียงครึ่งเดียวของ Tesla Model 3เท่านั้นด้วยการออกแบบที่ลงตัวทำให้ Mona M03 นั้นมาพร้อมกับค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.194 CD เท่านั้นซึ่งค่า CD ของรถยนต์ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นและสร้างเสถียรภาพในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นด้วยสำหรับการออกแบบนั้นหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบโดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงค้อน Headlight แบบ LED ที่ประกอบไปด้วยหลอด LED มากกว่า300ดวงสามารถส่องสว่างได้ไกลมากกว่า150เมตรขั้นกลางด้วยเส้นไฟ Daytime Running Light ส่วนล่างนั้นเป็นฟอนต์สปีดเตอร์สีดำช่วยเสริมลุคความสปอร์ตให้กับตัวรถและช่อง Air Intake แบบ Adaptive ที่สามารถเปิดปิดได้ตามย่านความเร็วด้านข้างของรถให้ลุคที่เป็นรถทรงซีดานค่อนข้างสูงมิติตัวรถยาว 4.7 เมตรกว้าง 1.89 เมตรสูง 1.44 เมตรพร้อมกับระยะฐานล้อยาว 2.8 เมตรติดตั้งล้ออลอยขนาด18นิ้วเป็นมาตรฐานพร้อมกับออปชันล้อ Max Sport ขนาด19นิ้วเป็นตัวเลือกเสริมเมื่อจับประตูนั้นเป็นแบบซิมเลสแนบไปกับตัวถังส่วนช่องชาร์จไฟนั้นจะอยู่ตำแหน่งเหนือซุ้มล้อด้านหลังส่วนท้ายของรถเป็นการยกดีไซน์ที่ล้อกันกับไฟหน้ามาใช้ส่วนปลายสุดของท้ายมีความเป็นดักเทลเล็กๆพร้อมกับตัวอักษร X เผิงตรงกลางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของรถนั้นอยู่ที่621ลิตรและเพิ่มเป็น1602ลิตรเมื่อพับเบาะแถวหลังลงสามารถปรับพับได้60ต่อ40สำหรับภายในห้องโดยสารนั้นเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายพวงมาลัยทรง D-shape 2ก้านพร้อมกับปุ่มสั่งงานมัลติฟังก์ชันหลังพวงมาลัยนั้นติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความพร้อมของผู้ขับขี่โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อหน้าจอแสดงผลการขับขี่เพิ่มเติมได้ด้วยราคา599หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,800 บาทส่วนกลางคอนโซลหน้านั้นติดตั้งหน้าจอส่วนกลางขนาด 15.6 นิ้วแบบสัมผัสสำหรับสั่งงานตัวรถพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ AI ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงขับเคลื่อนด้วยชิปขอความ Snapdragon 8155พร้อมกับแรมขนาด 16 GB สร้างบรรยากาศในการขับขี่ด้วยไฟ Ambient Light 256เฉดสีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ติดตั้งลำโพงรอบคัน18ตำแหน่งในส่วนของหลังคารถนั้นจะเป็นแบบกระจกพาโนรามิกเต็มบานกินพื้นที่ 1.22 ตารางเมตรสามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99.9% พร้อมกับป้องกันรังสีอินฟราเรดที่เป็นต้นเหตุของความร้อนได้ถึง 97.6%
ส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้น Mona M03 มีตัวเลือก2รูปแบบก็คือมอเตอร์เดียว140กิโลวัตต์หรือประมาณ188แรงม้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ใน 7.8 วินาทีส่วนอีกรุ่นก็คือจะเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมาจะมาพร้อมกับมอเตอร์160กิโลวัตต์หรือประมาณ215แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ใน 7.4 วินาทีทั้ง2รุ่นย่อยนั้นจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าทำความเร็วได้สูงสุดที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ชุดแบตเตอรี่นั้นจะใช้เป็นเบรดแบตเตอรี่จาก FinDream ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ BYD โดยจะมีตัวเลือก2ความจุก็คือแบตเตอรี่ความจุ 51.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล515กิโลเมตรแบตเตอรี่ความจุ 62.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด620กิโลเมตรนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับรุ่น580กิโลเมตรซึ่งจะใช้เป็นแบตเตอรี่ความจุ 62.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับรุ่น620ส่วนด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นมีการติดตั้งกล้องมองภาพรอบคัน7จุดเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวเรดาร์คลื่นสั้นมิลลิเมตรจำนวน2ตัวและกล้องภายในห้องโดยสาร1ตัวโดยจะไม่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไรดาร์เหมือนกันกับ XPeng รุ่นอื่นๆในประเทศจีนเมื่อทั้งหมดทำงานร่วมกันจะช่วยให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะนั้นทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายของ XPeng Mona M03 ทั้ง3รุ่นย่อยในประเทศจีนนั้นถือว่าน่าสนใจอย่างมากโดยในรุ่นเริ่มต้นคือ XPeng Mona M03 รุ่น Long Battery Life ราคา 119,800 หยวนหรือประมาณ 570,000 บาทมาพร้อมกับระยะทางการวิ่ง515กิโลเมตรด้วยแบตเตอรี่ความจุ 51.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง XPeng M03 รุ่น Long Battery Life ราคา 129,800 หยวนหรือประมาณ 620,000 บาทมาพร้อมกับระยะทางการวิ่ง620กิโลเมตรต่อชาร์จด้วยแบตเตอรี่ความจุ 62.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงและรุ่นท็อปสุดคือ XPeng Mona M03 รุ่น Max ราคา 155,800 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 740,000 บาทมาพร้อมกับระยะทางการวิ่ง580กิโลเมตรด้วยแบตเตอรี่ความจุ 62.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าทำไมรุ่น Max จึงมีระยะทางการวิ่งที่สั้นกว่าแต่คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับน้ำหนักของรถที่มากกว่าในรุ่น620กิโลเมตรสำหรับราคาดังกล่าวนั้นเป็นราคาเปิดตัวในประเทศจีนเท่านั้นโดยตัวรถจะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าในประเทศจีนในช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับรุ่น515กิโลเมตรและ620กิโลเมตรส่วนรุ่น Max นั้นจะเริ่มส่งมอบได้ช่วงหลังตรุษจีนปี2025ก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าหลังการเปิดราคาจำหน่ายในจีนแล้วทาง XPeng จะนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยหรือไม่แต่ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายบวกกับเทคโนโลยีของรถที่ทันสมัยเชื่อว่าหากเข้าไทยด้วยราคาที่ไม่สูงจากราคาประเทศจีนมากนักก็น่าจะสร้างความสนใจให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อีกอย่างแน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ XPeng Mona M03 ทั้งเรื่องของงานดีไซน์ระยะทางการวิ่งต่อชาร์จน่าสนใจหรือไม่และหากเข้าทำตลาดในประเทศไทยราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ